ขอเจริญธรรมเจริญสุขบาศกบาศิกาทุกท่านอาตมาวันนี้ก็จะมากล่าวถึงเรื่องวิเคราะห์ถึงเรื่องที่เป็นดราม่ากันพระที่เป็นข่าวนะพระรูปหนึ่งกับคุณยายรูปหนึ่งคุณยายท่านหนึ่งนะที่รอใส่บาตรตอนเช้านะก็อาจจะอาตมาก็อยากจะวิเคราะห์ชี้แจงให้ทราบวาสุวาสิกาได้รับทราบนิดนึงนะครับความจริงพระท่านก็รู้อยู่แล้วนะว่าในพระธรรมพระวินัยนอกจากว่าคือยังเพิ่งศึกษาอยู่หรืออาจจะยังไม่ค่อยศึกษาเข้าถึงสักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นได้นี้ก็อย่าไปตำหนิท่านอะไรมากมายเลยนะทั้งพระแล้วทั้งคุณโยมยายในโซเชียลอยู่แล้วนะคือท่านชื่อหนึ่งชื่อมหาท่านหนึ่งนะคืออยากเจอเพราะอาตมาก็เคยเรียนปารีอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะก็ที่ออกมาโพสต์ในเฟซว่าคืออยากจะเอาทัพพีนะเคาะกระบาลพระรูปหนึ่งนะพระรูปนั้นจังอะไรประมาณนั้นนะก็อาตมาอยากจะให้ชี้แจงให้คร่าวๆก็คือว่าพระภิกษุสงฆ์น่ะผู้อาพาธนะอยากจะให้ทราบว่าพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธในพระวินัยก็มีนะในพระวินัยนะแต่อาตมาไม่ทราบแน่ชัดว่าในข้อไหนวรรคไหนตอนไหนนะก็หาเปิดอ่านดูได้นะก็คือว่าเท่าที่รู้ก็คือพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธเช่นอาพาธเป็นโรคต่างๆหรือเจ็บป่วยปวดเมื่อยหรือแขนขาไม่ค่อยดีหรืออะไรประมาณเนี้ยปวดท้องหรือเวียนหัวเมาหัวหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคือเรียกว่าอาพาธนั่นแหละพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธเนี่ยคือไม่ต้องออกบิณฑบาตก็ได้แต่ให้พระที่เป็นพระจำวัดเดียวกันเนี่ยบอกกล่าวให้รู้ใช่ไหมพระที่อาพาธบอกกล่าวให้รู้เสร็จแล้วเนี่ยก็พระที่อยู่ร่วมด้วยกันเนี่ยก็ไปขอนะเราไปขออาหารกับข้าวจากพระที่บิณฑบาตมานั่นก็ได้หรือพระที่แข็งแรงสมบูรณ์บิณฑบาตมาก็ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนั้นก็ได้อุปถัมภ์พระก็ได้นะไม่ผิดนะตามหลักพระธรรมในแต่พระที่บิณฑบาตก็บิณฑบาตตามปกติแล้วก็คือถ้าพระภิกษุสงฆ์ตอนบิณฑบาตน่ะไอ้คารวาสที่แข้งขาไม่ค่อยดีหรือเจ็บปวดเอวอะไรเนี่ยก็มันไม่ผิดในเรื่องพระวินัยใดๆข้อใดหรอกถอดรองเท้าหรือไม่ถอดจะขณะใส่บาตรจะอย่างไรก็สุดแล้วแต่ละบุคคลอีกทีนะคือในพระวินัยน่ะพระธรรมพระวินัยไม่ได้ทรงบัญญัติไว้นอกจากว่าอาจจะมีอยู่ช่วงนึงที่พระภิกษุไม่กางร่มพระลักขรวาสบาศกบาศิกาที่รอใส่บาตรกางร่มเนี่ยก็ไปอีกแบบนึงก็อาจจะคร่าวๆอาจจะมีในพระธรรมพระวินัยแต่พระภิกษุที่อาพาธเนี่ยต่างคนต่างอาพาธว่างั้นเถอะยายก็อาพาธพระภิกษุสงฆ์อาพาธนะทางที่ดีถ้าท่านแข็งแรงดีก็ถ้าศึกษาพอสมควรแล้วเนี่ยก็อาจจะว่าไม่ออกบิณฑบาตดีกว่าตามหลักในพระถ้านึกถึงในหลักพระธรรมพระวินัยนะก็ถ้าหากว่ายังลองนึกกับกันอยู่สิว่าอย่างพระทั่วๆไปเนี่ยอย่างในทั่วๆไปที่ออกสื่อออกข่าวนะพระยืนบิณฑบาตนะยืนอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่บิณฑบาตคิดว่าจะผิดไหมล่ะเห็นไหมและอีกอย่างประเด็นอีกอย่างนึงคือพระสมภารเจ้าวาดวัดนั้นๆเคยออกบิณฑบาตหรือเปล่านะก็ลองถามดูก็แล้วกันนะก็ส่วนน้อยมากเลยที่พระที่เป็นเจ้าวาดพระสมภารเนี่ยจะออกบิณฑบาตล้วนแล้วแต่คอยนั่งรับถวายสังฆทานอยู่ในวัดอย่างเดียวนะนี่แหละคือกิจวัตรของสงฆ์แต่หากว่าพระภิกษุสงฆ์ต้องจำเป็นจะต้องบิณฑบาตเพื่อเป็นกิจวัตรของสงฆ์ก็ถูกต้องอยู่นะแต่ว่ายกเว้นพระวินัยเนี่ยท่านพ
ข้างในพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงวินัยทรงยกเว้นว่าพระภิกษุผู้อาพาธเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกบิณฑบาตก็ได้แต่ให้พระภิกษุสงฆ์ที่บิณฑบาตมาแล้วที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยให้ถวายให้ท่านพระอุปถาท่านได้เงี้ยอุปถาพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้นะอันนี้อาตมาไม่ได้เข้าข้างใครนะแค่วิเคราะห์นะแค่วิเคราะห์ให้ทราบนะว่าเป็นมาอย่างนี้นะตามหลักมันเป็นอย่างนี้โอเคนะก็นี่แหละก็กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์แต่ว่าฉันก็พระภิกษุฉันเพื่อที่นะพระภิกษุฉันเพื่อให้การตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เท่านั้นแหละไม่ว่าในการนุ่งห่มหรือว่าไม่ให้เกิดกำลังพลังทางกายไม่ให้เกิดพละกำลังพลังทางกายเฉยๆนะฉันเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เท่านั้นเนี่ยแค่นี้เองนะในตามพระวินัยนะก็ต่างคนสำหรับพระภิกษุสงฆ์หลวงตาที่อาพาธวินาศบาทก็คงจะเข้าใจดีนะแต่อาตมาก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละนะก็ลองคิดคำนึงหลายๆด้านดูก็แล้วกันนะคุณอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่รู้อาตมาก็ได้ชี้แจงให้ทราบนะว่ามันไม่ก็ยาโยมยายก็อาพาธโอเคเราก็ต่างคนต่างอาพาธแล้วนะก็ไม่เป็นไรขนาดบางที่บางท้องถิ่นนะพระไปบิณฑบาตเนี่ยบิณฑบาตเข้าไปในบ้านก็มีนะเข้าไปในบ้านคุณโยมก็มีนะเพื่อที่จะรับอาหารจากอุบาสกบาสิกาเพราะว่าบางทีรับบาตรคาเตียงก็ยังมีเลยนะคาเตียงก็มีเลยนิมนต์พระนี่แหละพระที่บิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยไปรับไปใส่บาตรนะคาเตียงก็มีนะก็หลายอย่างเห็นไหมก็มันมีปัญหาหลายด้านนะอย่างก็อย่าอันนี้ไปเลยนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ดีเหมือนกันที่พระท่านบิณฑบาตแต่ท่านก็โมโหเกินไปพูดอาจจะไม่ทันคิดว่าเป็นพระอาจจะเกิดความหงุดหงิดนิดนึงก็ได้มันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าพระรูปนั้นก็จะเป็นยังไงนะก็มีอารมณ์แบบไหนตอนช่วงนั้นหรือก่อนหน้านั้นอาจจะมีระหองระแหงมีเรื่องระหองระแหงอะไรกันมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะก็แล้วแต่อันนี้อาตมาก็ไม่อยากจะขุดคุยแค่เพียงแต่อาตมาก็แค่วิเคราะห์อยากจะวิเคราะห์ให้เห็นแค่นั้นเองนะว่าไม่เป็นอะไรสักเท่าไหร่นะก็เราลองคิดดูแต่ในธรรมข้างในนะก็ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธนะก็ไม่ต้องออกบิณฑบาตก็ได้นะแล้วก็ให้พระภิกษุนุ่มๆที่แข็งแรงไม่อาพาธนะเราก็พระก็อุปถัมภ์ขออาหารภิกษุรูปนั้นได้นะในพระวินัยนะครับนะโอเคก็คิดว่าคงอาตมาคงจะวิเคราะห์ชี้แจงไว้แต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าก็ลองคิดหลายๆด้านหลายๆมุมดูก็แล้วกันนะว่าจะเป็นไงส่วนพระมหารูปนั้นก็เอาทัพพีว่าจะเอาทัพพีให้ยายเป็นยายเอาทัพพีเคาะศีรษะรูปนั้นสักทีนั้นก็มันทำให้ยั่วยุกันเฉยๆนะก็พูดแบบนี้ท่านพูดแบบนี้ก็อาจจะยั่วยุกันเฉยๆเราตัดสินกันด้วยเหตุและผลดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะก็ขอชี้แจงไว้วิเคราะห์ชี้แจงไว้แค่นี้นะครับขอเจริญพรขอเจริญธรรมเจริญสุขเทอญ